อาการป่วยซึมเศร้าดีขึ้นบ้างอยู่คนเดียวมีเหงาตอนนอนยังต้องพึ่งยาก่อนหน้านี้นักร้องเสียงคุณภาพออฟกองศักดิ์ได้ออกมาโพสต์คลิปแจ้งให้แฟนคลับและเพื่อนๆทราบว่าตนเองป่วยเป็นโรคซึมเศร้าถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายจนต้องไปพบจิตแพทย์ด่วนล่าสุดได้เจอออฟในงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตสีโพดำปะทะสามดอกจิกที่ตึกแกรมมี่ผู้สื่อข่าวจึงอัปเดตอาการป่วยซึ่งนักร้องหนุ่มเผยว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นมีการปรับยาไปเรื่อยๆคุณหมอก็นัดเช็คเรื่อยๆดีขึ้นแต่ก็จะมีอาการมึนงงนิดหนึ่งเพราะว่ายามันทำให้เราง่วงมันเป็นยาระงับสารเคมีในสมองและกดประสาททำให้ความอยากอาหารน้อยลงเราก็ต้องฝืนกินเพราะไม่อย่างนั้นเราจะไม่มีแรงในการทำงานอย่างเรามีโชว์ตอนกลางคืนเราก็ต้องหยุดยาช่วงนั้นไหมตอนแรกหมอให้ออฟกินยาหลังอาหารเช้าทั้งวันเราก็จะง่วงมากทำอะไรไม่ได้เลยออฟเลยไปคุยกับคุณหมอขอพักยาได้ไหมคุณหมอบอกว่าปรับยาได้ให้ไปกินก่อนนอนเลยซึ่งกว่าที่เราจะกลับถึงบ้านก็ตีหนึ่งกินยาตอนตีสองแล้วคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะนอนไม่ค่อยหลับมันจะคิดเรื่องไม่ดีต่างๆก็ต้องใช้ยานอนหลับพอมีงานเช้าเราก็จะเบลอนิดหนึ่งตอนนี้หายกี่เปอร์เซ็นต์แล้วไม่รู้เลยเรื่องนี้ต้องถามหมอเพราะว่าออฟเองทำตามที่หมอบอกตลอดเราก็ถามหมอนะว่ามีโอกาสหายไหมคุณหมอบอกเราก็ตรวจดูอาการไปเรื่อยๆแล้วก็มีการปรับยาแล้วก็มีการคุยกันถ้าเขาเห็นว่าเราหยุดยาได้แล้วเขาก็จะบอกให้เราหยุดยาออฟกินยามา2เดือนแล้วตอนนี้อยู่คนเดียวได้ไหมมีปัญหาในการอยู่คนเดียวเพราะเวลาอยู่คนเดียวตอนนอนเราจะรู้สึกเหงาเคว้งต้องมีคนอยู่ข้างๆหรือว่าให้เราเห็นเขาอยู่ในสายตาพี่น้องคนในครอบครัวเข้าใจหมดเลยเพราะว่าวันที่ออฟรู้สึกว่าไม่ไหวอยากตายออฟวิ่งลงไปบอกพี่สาวว่าพาออฟไปหาหมอหน่อยออฟไม่ไหวแล้วอยากจะตายเราไม่เคยเป็นอะไรแบบนี้มาก่อนเรารู้สึกเหมือนว่าเราจะเป็นบ้าเหมือนว่าในตัวเรามีสองคนอยู่ในร่างปกติออฟเป็นคนร่าเริงพอหลังจากที่เราเจอเรื่องใหญ่มากๆแล้วเราไม่มีเวลาที่จะรักษาใจตัวเองทำให้ในตัวเรามีร่างเศร้าขึ้นมาแล้วก็มีร่างสุขที่คอยเถียงกันอยู่บังเอิญว่าวันนั้นร่างเศร้ามันทำงานหนักมากร่างสุขของเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วเราเลยต้องวิ่งไปหาพี่สาวให้พาไปหาหมอเราดึงสติตัวเองได้เร็วมากนะใช่ตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นอะไรร้องไห้นอนไม่หลับเป็นอยู่แบบนั้นตอนนี้ดีขึ้นแต่มันก็มีเศร้ามีร้องไห้บ้างตอนนี้คุณหมอให้ออฟลองวิธีการรักษาด้วยการทานยาไปก่อนแล้วคุณหมอรู้ว่าเราชอบอยู่ในห้องคนเดียวทำงานเสร็จอยากจะกลับบ้านพอไปอยู่คนเดียวมันก็มีความเศร้าอีกคุณหมอก็แนะนำให้เลี้ยงน้องหมาซึ่งมันก็ดีขึ้นเพราะนอกจากเราได้ดูแลเขาก็ยังเป็นเพื่อนเราด้วยตอนนี้มีน้องหมา3ตัวชิวาว่า2ตัวดัชชุน1ตัวซึ่งดัชชุนเป็นน้องหมาที่หูหนวกที่ออฟรู้เพราะว่ามีคน DM มาหาแล้วก็บอกว่าลองดูดีๆเพราะว่าการที่ได้สีนี้คือการเอายีนด้อยกับยีนด้อยมาผสมกันมันอาจจะเกิดความพิการได้เราก็ลองดูเพราะว่าเราพาน้องไปฉีดวัคซีนอยู่แล้วก็เลยให้คุณหมอเช็คระบบประสาทปรากฏว่าน้องหูหนวก 100% กล้ามเนื้อตาไม่แข็งแรงเราก็ได้คุยกับทางฟาร์มแล้วซึ่งเรายืนยันว่าเราไม่คืนออฟจะเลี้ยงเพราะเรารู้ว่าเราดูแลเขาได้ดีกว่าที่ฟาร์มเลี้ยงเราก็ไม่รู้ว่าพอเขาเอากลับไปแล้วเขาจะดูแลยังไงหูก็ไม่ได้ยินพอรู้เราโกรธไหมแวบแรกออฟไม่โกรธเลยมันจะมีแวบหนึ่งที่เขาส่งข้อความมาว่าเขาจะฟ้องคนที่เข้ามาคอมเมนต์ด่าเขาว่าเห็นแก่ตัวหลอกขายเอาเงินแล้วเขาก็ส่งข้อความหาเราแวบบนนั้นโกรธเพราะรู้สึกว่าคุณทำฟาร์มคุณต้องรู้สิว่าทำแบบนี้มันส่งผลให้น้องพิการได้นะ
แต่ออฟยืนยันว่าไม่คืนเพราะเรารับไปแล้วเราดูแลเขาได้แล้วน้องก็นอนกับออฟทุกคืนน้องขี้อ้อนมากเราสื่อสารกับน้องหมายังไงเมื่อน้องไม่ได้ยินเวลากลับบ้านตอนที่เรากดรหัสหน้าบ้านชิวาว่า2ตัวเขาก็จะมายืนรอเราหน้าประตูแต่น้องดัชชุนเขาก็อยู่ในความเงียบของเขาเราก็ต้องไปสัมผัสเขาเบาๆเพื่อไม่ให้เขาตกใจเขาเห็นเราเขาก็ขึ้นมานอนบนตักเลยถามถึงอนาคตการที่เรารักมากๆอนาคตถ้าเราต้องเจอเหตุการณ์สูญเสียมันไปเราเตรียมใจไว้กับตรงนั้นไหมเตรียมใจไว้แล้วและเข้าใจด้วยความที่น้องมีความไม่ปกติเราก็ต้องมอบความรักให้เขามากกว่าปกติแล้วเราก็เจอการสูญเสียมาเยอะเราก็อยากที่จะทำให้ดีที่สุดน้องอยู่กับเราก็ถือว่าเป็นบุญทั้งของน้องและของเราที่มีโอกาสได้เจอกันขอบคุณรูปจากไอจีออฟปองศักดิ์กันนภัทรโสดจนเหงาไม่มีผู้หญิงกล้าเข้ามาเหตุเพราะข่าวเยอะทำสาวกลัววันที่2มีนาคมที่แกรมมี่มีงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตสีโพดำปะทะ3ดอกจิกโดยมีนักร้องหนุ่มกันนภัทรอินใจเอื้อมาร่วมงานได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตเรื่องหัวใจตอนนี้ว่าโสดหรือเปล่าเจอหน้ากันทีไรต้องถามเรื่องความรักโสดครับโสดสนิทเลยครับฝากบอกทุกคนเลยหัวเราะฝากบอกทุกคนที่ไม่กล้าจะเข้ามาหาผมเขากลัวอะไรกันโอ้โหใครจะกล้าเข้ามาหาผมคุณไปเสิร์ชชื่อกันนภัทรดูสิมีแต่พาดหัวข่าวเกี่ยวกับความรักที่แบบว่ากันเลิกคนนู้นคนนี้กันอย่างนู้นอย่างนี้กันมีแต่สิ่งที่ไม่ดีไม่มีใครกล้าเข้ามาหาผมอยู่แล้วเหมือนเราตัดพ้อเลยต้องสร้างประวัติใหม่ประวัติศาสตร์ต้องไม่ซ้ำประวัติศาสตร์ก็ต้องเปลี่ยนนอกจากเรื่องข่าวแล้วคิดว่ามีเรื่องอะไรอีกไหมที่ทำให้ไม่มีใครกล้าเข้ามาคาแรคเตอร์มั้งครับที่อาจจะดูแบบว่าเหมือนไม่ค่อยจริงจังกับความรักแสดงว่าตัวเราเองก็ทราบกระแสในโซเชียลโอ้โหก็เวลาที่ข่าวผมลงมาทีมีพาดหัวข่าวออกมาทีก็สะดุ้งนะครับปกติเราไม่ได้เป็นคนที่ครองโสดนานขนาดนี้ครั้งนี้คงจริงจังครับคือถ้าจะมีความรักต่อจากนี้ก็คงต้องจริงจังและก็ตั้งใจทำให้เป็นความรักที่ดีเราอยากให้คนที่เข้ามาเป็นยังไงอันดับแรกเปิดใจครับเปิดใจให้กับเราก่อนและก็สบายใจครับอยู่กันแล้วสบายใจคุยกันได้ทุกเรื่องเข้าใจซึ่งกันและกันรับได้ซึ่งกันและกันเหมือนเราคิดว่าข่าวต่างๆมีผลต่อการตัดสินใจของคนที่จะเข้ามาใช่ครับเคยมีเคสไหมแบบคนนี้เราชอบแต่ว่าเพราะข่าวเลยไม่ได้ไปต่อปรัชนีวงเล็บปิดจุดจุดเคยมีครับเคยมีบางคนที่เข้ามาคุยและผมก็ดันลั่นไปก่อนว่าอย่าเพิ่งไปฟังคนอื่นนะอย่าเชื่อข่าวนะซึ่งคำตอบของเขาคือพอดีหนูไม่ค่อยอ่านข่าวค่ะหัวเราะแต่สำหรับคนส่วนใหญ่ที่เขาอ่านข่าวเขาเล่นโซเชียลเขาก็จะมีกำแพงครับซึ่งผมอยากจะบอกว่าลองเปิดใจก่อนผมเป็นคนดีใช้ได้อยู่คุณแม่เราเมื่อก่อนห่วงลูกชายมากตอนนี้เป็นยังไงบ้างเขาไม่หวงแล้วเขาถามว่าจะมีใครไหมอายุ 32-33 แล้วอยากให้ลองดูไว้เผื่ออนาคตจะได้มีคู่ครองที่ดีอะไรประมาณนั้นเหมือนแม่เขาก็รู้ว่าผมเป็นคนขี้เหงาคุณแม่เคยแนะนำลูกเพื่อนๆให้บ้างไหมมีมาตั้งนานแล้วแต่ผมก็บอกไปว่าเรื่องนี้ผมอยากเป็นคนเลือกเองซึ่งแม่ก็โอเคเหมือนเราจะนิ่งกับเรื่องความรักมากขึ้นนิ่งครับและก็เป็นห่วงความรู้สึกของคนที่จะเข้ามาด้วยกลัวว่าเขาคบกับเราแล้วเขาจะไม่มีความสุขดังนั้นต้องคิดเยอะขึ้นครับความน้อยใจของเราเกี่ยวกับเรื่องนี้มีไหมเหมือนคนตัดสินเราไปแล้วมีบ้างครับในบางเวลาที่เหงาๆแต่ก็เข้าใจได้ว่าสักวันหนึ่งคงมีคนที่ใช่จริงๆต้องใช้เวลาและตอนนี้เราอาจจะยังไม่มีดวงเรื่องนี้สเปคเปลี่ยนไปด้วยไหม
เปลี่ยนในเรื่องของนิสัยครับคือผมอยากเจอคนที่อยู่แล้วสบายสบายเป็นธรรมชาติไม่ต้องมีคำถามต่อกันไม่ต้องสงสัยในกันและกันส่วนเรื่องรูปลักษณ์ก็ไม่ได้เปลี่ยนเยอะครับแสดงว่าคนต่อไปที่จะคบก็คือต้องเป็นคนที่แน่นอนจริงๆแน่นอนครับผมอยากมีครอบครัวอยากมีคนที่ผมได้ทำกับข้าวให้เขากินอยากดูแลเขาและก็อยากให้เขาดูแลเราให้ผมทำกับข้าวให้คุณกินได้เลยพร้อมที่จะเป็นคุณสามีแล้วเนี่ยหัวเราะเดี๋ยวพาดหัวก็มาอีกพร้อมที่จะเป็นสามีแล้วตั้มเพื่อนเราเขาอวดแฟนผ่านโซเชียลตลอดเลยนะเกือบอันฟอลโล่แล้วครับแต่ด้วยความที่แฟนเขานิสัยดีกว่าตัวเขาก็เลยยังดีกว่าหัวเราะThank you.